ไปต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังเขาบอกว่าน่าเอ็นดูว่าอย่างนั้นแพนเค้กนะครับแพนเค้กหมูป่าดูนะแพนเค้กหมูป่าฟังให้ง่ายๆคือว่าหมูป่าชื่อแพนเค้กกันแล้วกันสองว่ามันไปเกี่ยวข้องกันยังไงหมูป่าชื่อแพนเค้กกินทุเรียนเป็นว่าเล่นว่าอย่างนั้นโอ้โหดูนะขนาดคนยังอิจฉาเลยอิจฉาหมูป่านี่เจ้าแพนเค้กอุ้ยตุ่มตะตุ่มตุ้ยเหลือเกินนะนี่ก็มีพระเนี่ยท่านก็เอาอาหารให้ว่าอย่างนั้นเถอะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะฮะแพนเค้กเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษเห็นไหมแกะให้เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เหลือครับเนี่ยกินแต่โพนะเปลือกไม่กินนี่นะครับที่สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์อยู่ที่ตำบลหนามผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังพระเคารพญาติโกเนี่ยท่านเจ้าสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์เนี่ยก็กำลังนำทุเรียนที่ชาวบ้านเอาไปถวายให้ท่านเนี่ยท่านก็ฉันว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็แบ่งให้กับเจ้าแพนเค้กคือหมูป่าตัวเนี้ย7 ปีนะอายุเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยตัวหมูป่าตัวนี้มันชอบมากเลยชอบกินทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นปลาร้าน่ะประเภทปลาร้ามันหล่นมันแตกเนื้อค่อนข้างเละเนี่ยขายก็ไม่ได้ราคานะครับแต่ว่าเจ้าแพนเค้กเนี่ยเจ้าหมูป่าที่ว่านี่ชอบมากเลยนะฮะไม่เกี่ยงว่าอย่างนั้นเถอะนี่จะเป็นพันธุ์ไหนทุเรียนท้องถิ่นทุเรียนหมอนทองชะนีหรือสายพันธุ์ไหนเนี่ยมาเลยนะครับเนี่ยแพนเค้กเนี่ยจัดให้เรียบเลยแล้วก็พระท่านก็รู้ไงนะครับพอญาติโยมไม่ฉันไม่ใช่ญาติโยมไม่กินพระไม่ฉันนะครับก็มาแกะมาทุบเนี่ยนะมาแล้วเห็นไหมเดินตุ่มตะตุ่มตุ้ยมาแล้วไอ้ตัวสีน้ำตาลนั้นใช่ไหมอันนั้นหมาครับหมาอยู่ข้างหน้าแล้วไก่กับหมามีทุกชนิดแหละในสำนักสงฆ์เนี่ยเห็นไหมเจ้าแพนเค้กที่ว่านี่ก็มากินคือเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าแพนเค้กเนี่ยชอบกินทุเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเนี่ยชาวบ้านชาวช่องมาก็เอ็นดูว่าอย่างนั้นเถอะก็ยื่นให้กินอยู่เรื่อยเลยนะครับจนกระทั่งแพนเค้กเนี่ยตอนนี้อายุก็ประมาณสัก7 ปีก็ถือว่าเป็นหมูเกือบจะแก่แล้วล่ะนะครับน้ำหนักก็เกือบ150 กิโลแล้วยังเดินตามกลิ่นทุเรียนเห็นได้กลิ่นเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้นะเดินตามหามาปั๊บก็หมับให้นะครับบางลูกเนี่ยเหนือภูเต็มภูสีสวยเนี่ยแม่ถูกใจแพนเค้กมากเลยแล้วก็แพนเค้กก็จะจัดการนะครับทุเรียนเนี่ย4-5 กิโลเนี่ยเกลี้ยงไม่ถึง5 นาทีฮะลงท้องเจ้าแพนเค้กเนี่ยเรียบร้อยพระเคารพญาติโกท่านก็บอกว่าอย่างนี้เจ้าแพนเค้กเนี่ยเป็นหมูที่สอนง่ายพูดจารู้เรื่องอารมณ์ดีเวลายิ้มจะสวยว่าอย่างนั้นเวลายิ้มจะสวยลองยิ้มสิแพนเค้กยิ้มใส่กล้องหน่อยดินะครับเวลาจะไปนอนเนี่ยไปมาเนี่ยแค่กวักแค่เนี้ยก็เดินตามต้อยๆเลยให้ไปอาบน้ำอะไรเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นหมูที่แปลกมากเลยคือชอบกินทุเรียนอย่าว่าแต่หมูเลยท่านฮะคนก็ชอบกินทุเรียนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยสิประมาณ7 ปีแล้วโยมเอามาเลี้ยงกันนะก็เป็นคนพูดง่ายสอนง่ายฟังทุกรู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็เป็นหมูที่แปลกมากโยมชอบทุเรียนเสร็จแล้วก็โยมก็มาวัดมันรู้ด้วยนะว่ามีกลิ่นทุเรียนมาน่ะเสร็จแล้วมันก็เฝ้าตาหลวงไม่ห่างเพราะว่าเดี๋ยวตาหลวงต้องเอาไปให้มันตาหลวงคิดว่ามันคงจะมีบุญนะโยมถ้าอยู่ที่คอกหรือว่าอยู่ที่คนอื่นป่านนี้คงจะเป็นหมูกระทะเสียแล้วอ่ะหมูก็เป็นความโชคดีของหมูตัวนี้เนี่ยนะก็มีคนเอามาถวายให้พระตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าแม่หมูเนี่ยมีเต้านมแค่11 เต้าแต่ว่ามีลูก12 ตัวมันก็เลยแย่งกินกันไอ้เจ้าแพนเค้กเนี่ยแย่งไม่ทันกินกับเพื่อนแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวไม่ได้กินนมแม่เท่าไหร่หรอกนะครับชาวบ้านก็เอามาถวายวัดก็เลยเลี้ยงดูอย่างดีเลยนี่นะครับให้กินทุกอย่างแล้วก็ทุเรียนนี่ชอบมากมีเห็นคุณสองเห็นไหมหมาไก่เนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้นะเห็นไหมอะไรป่ะยังไงคะเหม็นปากฮะจะบอกอยู่ว่าหลวงตาแบ่งให้หมากินบ้างหมาตัวแห้งเลยโถหมาไม่กินฮะหมาไม่กินหรอไอหมูมันกินอย่างเดียวเลยทุเรียนเนี่ยแหมนั่นไก่ก็มาแวะเวียนด้วยแบ่งบ้างไก่กับตัวแห้งมีคนจะมาขอซื้อไม่ขายขายทำไมล่ะเนี่ยเลี้ยงมันจนกว่าใครจะไปข้างหนึ่งนั่นแหละว่าอย่างนั้น